อลิมปิกที่เมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติครบรอบ100ปีบรรยากาศสุดชื่นมื่นโดยการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาไทยที่ชื่อว่าสมรักคำสิงสามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับประเทศเราได้เป็นครั้งแรกจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั่นเองอย่างไรก็ดีบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษย์ต้องแปดเปื้อนด้วยเหตุระเบิดในวันที่27กรกฎาคมปี1996ซึ่งมีผู้บาดเจ็บนับร้อยมีผู้เสียชีวิต1รายสถานการณ์สร้างรอยด่างพร้อยให้กับสื่อและกระบวนการยุติธรรมของอเมริกาเพราะคนก่อเหตุที่เป็นขวาจัดลอยนวลแต่ผู้โดนจับกุมกลับกลายเป็นแพะคือฮีโร่ที่ตะโกนแจ้งเบาะแสนั่นเองเราไปติดตามเหตุระทึกนี้กันเลยค่ะโดยเหตุระเบิดนั้นเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะซึ่งมีการแสดงดนตรีฉลองโอลิมปิกและมีคนเข้าร่วมงานตอนนั้นเองริชาร์ดจีเวลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตเห็นกระเป๋าสะพายสีเขียววางอยู่ใต้ที่นั่งเมื่อมองหาเจ้าของไม่พบเขาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การตรวจสอบและพบว่ามันเป็นระเบิดจึงมีคำสั่งให้รีบอพยพแต่ระเบิดก็ได้ทำงานบึ้มขึ้นแม้จะมีคนตายบาดเจ็บนับร้อยแต่หากจีเวลไม่สังเกตเห็นมันและไม่แจ้งแก่ทางการคงจะมีคนตายไปมากกว่านี้จีเวลได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ทั่วทั้งโลกที่พยายามปกป้องมหกรรมกีฬาโอลิมปิกไม่ให้มัวหมองลงไปเขาให้สัมภาษณ์ว่าก็แค่ทำตามหน้าที่เสียงชื่นชมล้นหลามหลังเกิดเหตุได้1วันอย่างไรก็ดีทาง FBI กลับตั้งทฤษฎีว่าหรือจีเวลจะเป็นคนก่อเหตุซะเองแล้วสวมรอยอ้างว่าเป็นคนพบมันเพื่อจะได้ชื่อเสียงแนวคิดนี้ดูเพี้ยนอย่างมากแต่เมื่อ FBI ตรวจสอบประวัติจีเวลพวกเขาพบว่าชายคนนี้เป็นคนผิวขาวอายุ33ปีอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งฆาตกรต่อเนื่องหลายคนมีพฤติกรรมแบบนั้นคือไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอจะแยกไปอยู่คนเดียวไม่เพียงเท่านั้นจีเวลยังมีประวัติชอบทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งที่ตัวเองเป็นแค่รปภ.ชอบไล่จับคนอื่นทั้งที่ไม่มีอำนาจมันแสดงถึงการอยากมีอำนาจและเป็นไปได้ว่าเขาจะวางระเบิดแล้วสวมรอยตัวเองเป็นฮีโร่FBI พาตัวจีเวลไปสอบสวนพยายามให้สละสิทธิ์การขอทนายให้พูดประโยคเหมือนว่าเป็นคนร้ายและมีการปล่อยข่าวไปยังสื่อมวลชนจนจีเวลแปลสภาพจากฮีโร่สู่แพะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของเหตุระเบิดนี้เขาโดนค้นบ้านโดนด่าถูกขุดอดีตได้รับความเดือดร้อนแถมยังถูกพาตัวไปสอบปากคำอย่างยาวนานโชคดีที่ทนายซึ่งรู้จักจีเวลออกมาช่วยยืนยันว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นและเขาคือฮีโร่ไม่ใช่ฆาตเพราะไม่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ก่อการร้ายเลยหลายอาทิตย์ผ่านไปในที่สุด FBI ก็แพ้พ่ายยอมรับความผิดพลาดประกาศว่าจีเวลไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนั่นทำให้อีกฝ่ายฟ้องสื่อและสังคมกลับมายอมรับเขาอีกครั้งชายหนุ่มอยู่ในความสงบจนกระทั่งผ่านไป7ปีเมื่อถึงปี2003ตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตัวจริงได้พบว่าเขาชื่อเอริกโรเบิร์ตรูดอล์ฟซึ่งมีพฤติกรรมข้างขวาจัดต่อต้านการทำแท้งเกลียด LGBTQเอริกมีประวัติทางทหารและพกความเกลียดชังความเห็นต่างทางสังคมอย่างเต็มเปี่ยมเขาต้องการวางระเบิดทำลายชื่อเสียงของอเมริกาชายคนนี้เคยบึ้มบาเกคลินิกทำแท้งและได้วางระเบิดที่โอลิมปิกด้วยเจ้าตัวเคยแจ้งตำรวจ2ครั้งถึงเบาะแสนี้อย่างไรก็ดีสุดท้ายเอริกก็ถูกพยานเห็นหลังวางระเบิดคลินิกจนตำรวจรู้ตัวและใช้เวลาหลายปีล่าจับกุมตัวเอาไว้ได้ศาลตัดสินจำคุกชายคนนี้ตลอดชีวิตโดยพบว่าเจ้าตัวเป็นผู้ก่อการร้ายข้างขวาซึ่งก่อเหตุปั่นป่วนอเมริกาหลายครั้งเป็นอันว่ารอยด่างพร้อยที่แอตแลนตาได้รับการจัดการโดยตำรวจเรียบร้อยแล้วและจีเวลถูกยกย่องเป็นฮีโร่อีกครั้งอย่างไรก็ดีจีเวลไม่ได้มีชีวิตยืนนานเขามีปัญหาสุขภาพจนเสียชีวิตลงก่อนวัยอันควรและนี่คือโศกนาฏกรรมสุดสลดของโอลิมปิกซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าจากนี้ไปจนถึงอนาคตจะไม่มีเหตุเลวร้ายแบบนี้อีกสุดท้ายนี้มาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยตัวแทนของประเทศเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลเกียรติยศของโอลิมปิกรวมเชียร์ไปด้วยกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีตอนต่อไปค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน followers และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ